สวัสดีครับปืดอาร์ติสนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้มาทำสิ่งต่อหลังจากไปเก่าวอลลุ่มมาเลยเรียบร้อยแล้วน่าจะพอแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บเครื่องส่งกันได้แล้วไม่งั้นช้าแล้วเดี๋ยววันนี้มาใส่เดี๋ยววันนี้มาเริ่มไอ้ตัวมงกุฎสิงห์ก่อนสิงห์มีมงกุฎเพราะว่าต้นฉบับที่ก็ให้มามันมีมงกุฎเราก็ต้องใส่มงกุฎไปจะได้ไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวว่าจะปรับตัวนั่งร้านใหม่เพราะว่ามันนี่มันเตี้ยแมงง่วงจะหลับเมื่อคืนหลับตื่นตีสามลุกขึ้นมาเขียนงานใส่ผีแม่งเข้าลองขึ้นไอ้ตัวไอ้เครื่องทรงส่วนที่เป็นมงกุฎชดาดูก่อนนั่งร้านอันนี้มันเตี้ยไปเพราะมันไม่ใช่นั่งร้านมันคือบันไดที่ขึ้นไปเฉยๆเดี๋ยวผมจะต้องคือเดี๋ยวทำไม้กระดานพาดให้มันสูงขึ้นนะเพราะว่าผมไม่ถนัดเนี่ยก็ใช้ไม้กระดานพาดมันจะได้เวลาขึ้นไปมันจะได้ทำถนัดก็ลองขึ้นไปก่อนโปะดินไปเรื่อยๆก่อนขึ้นรูปทรงรูปฟอร์มอะไรไปลองดูก่อนอาจจะปรับแก้อะไรได้อีกนี่ก็คือใช้เขาไอ้ตัวเขาควายวัดขนาดช่วงไอ้ช่วงระหว่างกระบังหน้าอะไรพวกเนี้ยกระบังหน้าแล้วก็ไอ้ตัวมันคือไอ้ตามแบบมันจะมี2ชั้นนะตัวกระบังหน้าชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2อันนี้ก็คร่าวๆก่อนคือทำตามแบบไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาปรับเอาทีหลังเพราะว่าก็ยังไม่แน่ไม่นอนว่าตัวเครื่องทรงมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะมันอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอาจจะเป็นตามแบบหรืออาจจะไม่เป็นตามแบบก็ได้แต่เท่าที่ผมดูคร่าวๆก็คือคงไม่ทำตามแบบ 100% อาจจะเอามาสักเอามา 10-20% ก็คือเอามาแค่ฟอร์มมันเฉยๆแต่พวกดีเทลลวดลายแล้วพวกนี้คือจะเปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่าตามแบบที่เขาให้มาเนี่ยมันเบาคือลายมันตื้นลายมันตื้นแล้วก็ตัวเนื้อลายมันเล็กไปมันยิบ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 ไปหมดมันจะไม่สวยเวลาไปต่อกับเวลาไปปั้นติดกับงานใหญ่ๆเนี่ยก็ขึ้นไปอันนี้คือผมจะของเดิมแบบที่เขาให้มามันจะเป็นอีกอย่างนึงแต่อันนี้ผมขึ้นดินไว้จะเป็นอีกอย่างหนึ่งลองดูอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงขึ้นฟอร์มไม่เป็นคล้ายๆตัวขนกก็เป็นก็ไม่คล้ายก็เป็นตัวขนกเลยแหละตัวขนกเอ็นไปด้านหลังแต่ตัวแบบอะมันจะเป็นตัวไม่คือมันจะไม่เป็นกระหนกสักทีเดียวแต่เป็นแหลมๆพุ่งไปข้างหน้าคล้ายๆตัวโคจิสีที่หน้ากระทรวงกลาโหมลองไปเซิร์ชดูได้แบบที่เราให้มาอันนี้ผมลองนะให้เอ็นไปข้างหลังดูตัวกระหนกคืออยากรู้ไงว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมเดี๋ยวจะมาโละเดี๋ยวจะทำใหม่มันไม่สวยมันแปลกคือ
ถ้ามันแตกเนี่ยทำใหม่เลยดีกว่าที่จำเป็นต้องเลาะในของเดิมตัวเครื่องทรงที่ลองทำเทียบที่แล้วเพราะว่าคือมันดูแปลกๆมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลาะออกดีกว่าบางทีทำงานนะถ้าคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่โดนอะไรพวกนี้ก็คือโละแล้วทำใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าคืนทำต่อไปมันก็เปล่าประโยชน์นะยังไงมันก็ไม่สวยจะทำต่อไปมันก็ไม่ใช่เรื่องโละใหม่แม่งเลยดีกว่าอันนี้คือผมต้องโละแล้วก็ปรับโครงสร้างที่เป็นเหล็กใหม่ก็คือต้องเชื่อมใหม่เราโครงสร้างเดิมมันเป็นเหล็กต้องปรับใหม่ปรับแล้วก็เอาตัวเหล็กอันใหม่มาเสียบเป็นแกนนิดนึงอันนี้ในวิดีโอมันไม่ค่อยเห็นนะก็คือจะใช้เหล็ก2อันเหล็กเดิมแล้วก็เหล็กใหม่เชื่อมติดกันให้ลักษณะเป็นหนอนอยู่ข้างหน้าเอ็นมาข้างหน้าคือจะไม่ใช่แบบเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้จะเป็นแบบลายกันนกเอ็นมาข้างหลังอันนี้คือจะเป็นเอ็นมาข้างหน้าแล้วก็เชื่อมเหล็กใหม่กับเหล็กเก่าให้มันติดกันพอเชื่อมเหล็กได้แล้วเนี่ยก็เริ่มโปะดินเข้าไปใหม่คือโปะดินเข้าไปทับของเดิมเนี่ยก็คือต้องอัดให้มันแน่นนะไม่งั้นดินมันจะร้าวต้องอัดให้มันแน่นๆเลยแล้วก็ส่วนนี้คือผมจะมาเพิ่มงวงส่วนที่เป็นงวงให้มันใหญ่ขึ้นเพราะอย่างที่บอกไปก็คือนั่งดูวิดีโอเก่าที่ได้ถ่ายไว้เป็นวิธีของผมเองครับพอเหมือนดูฟุตบอลอะไรพวกนี้ก็นั่งวิเคราะห์ว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันได้หรือเปล่าคือถ้ามันไม่ได้ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนต้องปรับแบบใหม่เพราะว่ามันไม่สวยอันนี้เป็นวิธีของผมเองนะครับก็คือเอาวิดีโอเก่าที่ถ่ายไปมาวิเคราะห์ปอกยอดแล้วก็ปอกไอตัวหน้าช้างใหม่เพราะเมื่อคืนที่นั่งดูวิดีโออยู่หลายรอบวิดีโอคลิปที่ถ่ายไปเมื่อวานมันทำให้เห็นว่ามันควรจะปรับมันควรจะเพิ่มตรงไหนปัญหาของไอช้างไอหัวช้างนี่คือที่ผมดูคืองวงมันเล็กงวงมันเล็กมากงวงมันรีบเหมือนช้างพิการแล้วก็ช่วงแก้มมันเข้ามาเยอะไปมันดูแปลกมันดูเป็นช้างมากเกินไปแล้วเรื่องนี้มันคือส่วนผสมระหว่างสิงกับช้างมันไม่ใช่ช้างเพียวๆหลังจากเพิ่มขนาดงวงรู้สึกว่ามันดูดีดูมีพลังขึ้นแต่ยังไม่มากเดี๋ยวต้องปรับไปเรื่อยๆคือผมปรับหน้าไปปรับพวกหน้าช้างเนี่ยใหม่พอมันรู้สึกว่ามันได้แล้วเนี่ยก็พอก่อนเดี๋ยวลองมาปรับไอ้ช่วงข้างล่างดูเหมือนกันพวกกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้ออะไรพวกเนี้ยพอรู้สึกว่ามันงานมันค่อนข้างเบามันไม่มีพลังมันไม่มีความเป็นพญาโคจรสีเพราะสัญลักษณ์ที่แทนพระสมุหกลาโหมเรื่องเป็นพระเจ้าสีเนี่ยมันควรจะมีพลังมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวไม่ใช่ดูอ่อนแอเหมือนแบบเป็นสัดส่วนแบบไทยประเพณีอะไรพวกนี้คือมันไม่ใช่ไง
พราะจัดส่วนแบบไทยที่เป็นแบบไทยแบบอุดมคติไทยประเพณีมันไม่เหมาะกับงานประติมากรรมขนาดใหญ่พวกนี้เพราะมันจะดูอ่อนแอมันอาจจะดูผิวสวยแต่ดูมันไม่มีพลังมันดูเบาจึงจำเป็นต้องปรับใหม่ปรับช่วงขาใหม ยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่างานมันยังไม่จบมันยังไม่สามารถใส่พวกเครื่องทรงได้เต็มที่เพราะว่ามันต้องปรับแก้พวกสัดส่วนอนาโตมีใหม่เพราะว่ามันไม่สวยมันไม่มีพลังเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้เหมือนเดิมครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆไว้พวกขึ้นโครงสร้างสิงก็ไปหาดูนะครับผมขึ้นไว้ให้แล้วแล้วก็ฝากเหมือนเดิมฝากเพจบนพรนาติสไทยเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ